ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีระกาค่ะพบกับรายการชั่วโมงข่าว WBTV ได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยาธนปุญโญค่ะและเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงข่าว WBTV ของเราได้รับความเมตตาค่ะจากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาค่ะที่จะมาร่วมให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรค่ะก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะพระอาจารย์ก็จะเป็นวันมหามงคลนะคะของเราพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้หน่วยงานราชการแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆก็จะมีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลด้วยซึ่งพระอาจารย์ก็ดูแล 2-3 โรงเรียนก็ได้จัดพิธีที่น่าประทับใจก็คือว่าทางโรงเรียนนั้นได้จัดให้มีการตักบาตรมีการสวดมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ถือว่าทำให้ได้ทั้งเรื่องของความรักความสามัคคีของในโรงเรียนแล้วก็ได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเด็กนั้นได้เรียนรู้การทำบุญตั้งแต่เล็กๆก็จะส่งผลให้จิตใจเขานั้นเต็มไปด้วยบุญกุศลใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรานะคะคนไทยทุกคนค่ะก็มี3สถาบันหลักนะคะก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะซึ่งวัดยานาวาของเราค่ะก็ได้ร่วมกับสำนักงานเขตสาธรมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์มูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาในวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา 13:30 นณวัดยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครค่ะก็อย่างที่บอกนะคะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งค่ะของชาวไทยทุกคนนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะก็เป็นการสวดมนต์นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะรัฐบาลค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2560เวลา 17:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และจัดทำกระปุกออมสินที่ทรงออกแบบพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและร่วมรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็วันนี้แล้วนะคะวันที่27กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ค่ะณพระลานพระราชวังดุสิตนะคะขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมใจกันนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวแรกนะคะซึ่งเป็นข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปยังทรงสักการะและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระอัฐิและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตเป็นวันที่3เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2560
เมื่อวันพุธที่26 กรกฎาคม 2560เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกเสด็จไปทรงสักการะและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระอัฐิและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตเป็นวันที่3เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2560เวลา 14:10 นเสด็จไปยังวัดราชสิทธารามทรงสักการะพระรูปสมเด็จพระอริยวงศ์สมเด็จพระอริยวงศยานญาณสังวรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่4เวลา 14:50 เสด็จไปยังวัดระฆังโคสิตารามทรงสักการะพระรูปสมเด็จพระอริยวงศยานสีสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่1รูปสมเด็จพระพุทธจารย์พรหมรังสีเถระสมเด็จพระพุทธจารย์หม่อมเจ้าพระทัตเสนีวงศ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณฉันเถระเวลา 15:30 เสด็จไปยังวัดราชบูรณะทรงสักการะพระรูปสมเด็จพระอริยวงศยานนาคสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่6เวลา 16:00 นเสด็จไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสวะเทวะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12โอกาสนี้พระภิกษุสามเณรในพระอารามนั้นๆเฝ้าถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาด้วยขอขอบคุณภาพข่าวจาก Facebook สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็ถือว่าเป็นประเพณีนะคะที่เรียกว่าสามีจิกรรมใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติกันมาสืบทอดมากว่า 2,000 กว่าปีแล้วนะคะพระอาจารย์ก็เป็นธรรมเนียมเพื่อที่จะได้ไปสักการะนะซึ่งถือว่าได้ไปเคารพบุพการีเคารพครูบาอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆเพราะนั้นเป็นประเพณีที่ญาติโยมอาจจะถือด้วยก็ได้นะว่าตัวเองนะมีคนที่เราเคารพนับถือนะที่มีชีวิตอยู่นะก็ไปแม้แต่ว่าล่วงลับไปแล้วก็ไปเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเป็นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเพราะว่านะถ้าหากว่าเราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของเราเนี่ยคนรุ่นหลังก็จะเห็นเป็นแบบอย่างและถือเป็นแบบอย่างก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณของผู้ที่มีพระคุณกตเวทีก็คือตอบแทนคุณถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีคนจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนั้นท่านบอกว่าต้องมีเครื่องหมายก็คือความกตัญญูกตเวทีนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีเรียกว่าเป็นหลักประกันได้ถ้าคนไหนมีความกตัญญูคนนั้นเป็นคนดีแน่นอนค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่พระอาจารย์ได้บอกเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนนะคะมาทำตามเพราะว่าในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้ค่ะท่านผู้ชมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะเป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติค่ะภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลเมื่อวันอังคารที่25 กรกฎาคม 2560เวลา9:00 นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายมานัสธารใจอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา28 กรกฎาคม 2560ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลโดยมีพระธรรมรัตนดิลกเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวทิติมาสุภพักผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้อำนวยการเขตพระนครสภาวัฒนธรรมเขตพระนครคณะครูและนักเรียนวัดสุทัศน์เทพวรารามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆสื่อมวลชนอุบาสกอุบาสิกาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมในพิธี
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะทำให้ธรรมะนะคะได้มาสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสนั้นดีที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าเด็กๆถ้าหากว่าได้ปฏิบัติธรรมก็จะได้นำธรรมะนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อต่างๆที่มีสิ่งที่จะยั่วยุในทางที่เกิดความเสียหายแก่เด็กและเยาวชนแต่ถ้าเข้าได้ข้าฝึกได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะขัดเกลาให้เขามีจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมในอนาคตได้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้นะคะที่วัดไทยลุมพินีค่ะเตรียมจัดงานผูกสีมาฝังลูกนิมิตค่ะในวันที่18 19 20ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560ค่ะที่วัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลค่ะพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียและเนปาลได้เดินทางมาเพื่อเตรียมความพร้อมกับคณะประเทศไทยค่ะที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์มาเตรียมความพร้อมในสถานทูตของเนปาลมีท่านเจ้าคุณพระศรีโพธิวิเทศเจ้าวาดวัดไทยลุมพินีค่ะเป็นผู้ประสานงานในบริเวณสถานที่ประสูติและที่ศาลาศรัทธาไทยค่ะก็มีการเปิดรักษาตาให้กับคนในท้องถิ่นด้วยค่ะขณะได้ใช้เวลาเกือบ20ชั่วโมงคณะนะคะก็ได้ใช้เวลาเกือบ20ชั่วโมงค่ะในการวางแผนร่วมกับคณะสงฆ์พระธรรมทูตค่ะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะการประชุมเรื่องการนิมนต์พระแล้วก็มีพิธีทางศาสนากับมวลชนสถานที่พักกับสงฆ์นานาชาติค่ะและผู้มาร่วมปฏิบัติงานในแผนกต่างๆมีนายแพทย์โลหิตนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุของเนปาลค่ะก็จะมาเตรียมงานแล้วก็ความเรียบร้อยต่างๆนะคะในการขั้นตอนการเตรียมงานทุกอย่างค่ะและในขณะนี้ค่ะวัดก็กำลังเตรียมความพร้อมในการจัดงานผูกสีนะคะมาฝังลูกนิมิตค่ะในวันที่18 19 20ตุลาคม2560ที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในการตัดหวายลูกนิมิตค่ะก็พุทธศาสนานะคะก็ได้กระจายไปทั่วโลกค่ะแล้วก็ประเทศเนปาลก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าพระไทยได้มีบทบาททางไม่ว่าจะเป็นอินเดียเป็นเนปาลเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นก็เหมือนว่าจะหายไปก็ได้พระสงฆ์พระธรรมทูตจากประเทศไทยที่จะได้ไปฟื้นฟูทำให้นะพระพุทธศาสนานั้นฟื้นฟูขึ้นมามีความรุ่งเรืองขึ้นมาเราก็จึงถือว่าประเทศอินเดียประเทศเนปาลนั้นเป็นสถานที่ชาวพุทธมักจะไปแสวงบุญเพื่อที่จะได้เกิดธรรมสังเวชซึ่งพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานก็ได้ตรัสว่าสถานที่ที่ชาวพุทธจะได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานก็คือไปแล้วให้เกิดความสังเวชให้เห็นจัตสัจธรรมก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานเขาเรียกว่าถ้าไปแล้วก็อาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ว่าได้เป็นการศึกษาและนำมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องช่วยกันบำรุงนะเมื่อสร้างวัดวัดจะถูกต้องก็ต้องมีการผูกพัทธสีมาเพราะถ้าผูกพัทธสีมาก็ถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์สามารถที่จะทำสังฆกรรมสามารถที่จะบวชพระหรือรับกฐินได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ต้องขออนุโมทนาคณะกรรมการที่ได้ร่วมกันนะสร้างจนเสร็จสมบูรณ์นะถ้าหากว่าผูกพัทธสีมาเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นวัดสมบูรณ์ 100% ค่ะพระอาจารย์การฝังลูกนิมิตอันนี้เขาจะทำเหมือนหนูเห็นตามวัดตามต่างจังหวัดก็จะมีวัดนี้ฝังลูกนิมิตแต่ว่าก็วัดก็มีมานานแล้วทำไมต้องมีการฝังลูกนิมิตครับพระอาจารย์ก็หมายความมาคือที่วัดทั่วไปวัดมีอยู่2วัดก็คือวัดที่สมบูรณ์แบบก็คือได้ฝังลูกนิมิตวัดที่ไม่สมบูรณ์แบบบางทีเรียกว่าที่พำนักสงฆ์บ้างหรือเป็นสำนักสงฆ์บ้างก็ถ้าได้ฝังลูกนิมิตก็หมายถึงได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิมิตนั้นก็คือเครื่องหมายดังนั้นก็หมายถึงว่าถ้าได้ฝังลูกนิมิตนั้นเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบถ้ายังไม่ได้ฝังลูกนิมิต
ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบค่ะพระอาจารย์คะลูกนิมิตก็เป็นลูกกลมๆที่เราไปปิดทองกันอย่างนี้ใช่ไหมลูกนิมิตก็เป็นเครื่องหมายถ้าพระนครเวลาฝังเสร็จเขาตัดหวายลูกนิมิตนะก็จะสร้างเป็นที่เราเป็นเสมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นลูกนิมิตก็จะอยู่ใต้ดินใต้ก็มีถ้าลูกเอกก็อยู่ใต้โบสถ์ในใจกลางโบสถ์เลยก็รอบทั้งหมด8ลูกนะเพราะนั้นการฝังลูกนิมิตก่อนที่จะฝังก็จะมีการสมโภชมีการปิดทองปิดทองเสร็จทำพิธีเสร็จก็ตัดหวายตัดหวายก็หมายตัดแล้วก็ลูกนิมิตก็ลงไปอยู่ข้างล่างก็ปิดแล้วก็สร้างเสมาขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นตามโบสถ์หรือพระอุโบสถเนี่ยก็เห็นเป็นเสมาขึ้นมาเป็นรูปต่างๆรูปธรรมจักรกับใบเสมาอะไรบ้างนั่นก็หมายความว่าด้านล่างมีลูกนิมิตอยู่อ๋อค่ะก็เป็นความรู้นะคะที่พระอาจารย์ได้ขยายความนะคะในข่าวหัวข้อข่าวนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้นะคะเป็นพิธีเปิดโครงการค่ะพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะเป็นการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมค่ะประจำปี2560นะคะครั้งที่4ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2560ค่ะเวลา10นาฬิกานะคะพระราชพรหมคุณค่ะเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าวาดวัดพระมณีค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560ค่ะครั้งที่4พร้อมด้วยพระราชสิทธิวราจารย์ค่ะเจ้าวาดวัดประสิทธิเวชนะคะนางศรีนวลลับกิตโตลับกิตโรค่ะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนาผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคกลางจำนวนทั้งหมด16จังหวัดค่ะประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตราดปทุมธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาระยองลพบุรีสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและนครนายกค่ะรวม337รูปค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2560ค่ะณวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการหาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนค่ะและเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยพลังค่ะเป็นพลังบวรนะคะได้แก่บ้านวัดโรงเรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงค่ะในการบริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้ประสบความสำเร็จเนื่องจากนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นศูนย์ที่คณะสงฆ์ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้รู้จักนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้อย่างถูกต้องตามสมควรแก่วัยของตนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนให้มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีไทยต่อไปขอขอบคุณคุณสมบัติเนินใหม่นะคะแล้วก็คุณปพิชญาเนินใหม่ค่ะผู้สื่อข่าวที่จังหวัดนครนายกด้วยค่ะค่ะก็ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เป็นอีกหนึ่งเรียนรู้นะคะให้กับเด็กๆแล้วก็ให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะเพราะว่าจะได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนากันค่ะพระอาจารย์ก็เมื่อฟังชื่อของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะบางครั้งบางคนบางท่านไม่ทราบว่าสงสัยจะเรียนแต่พุทธศาสนาอย่างเดียวค่ะจริงๆก็ยังมีวิชาที่ได้เสริมให้กับนักเรียนนะเช่นจะเป็นนาฏศิลป์ก็ดีเป็นวิชาวาดรูปก็ดีคณิตอังกฤษก็ดีก็จะเป็นวิชาเสริมด้วยนอกจากเรียนวิชาทางพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ก็ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะว่าในปัจจุบันถึงในอดีตเนี่ยพอถึงวันหยุดบางทีเด็กก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะให้เด็กล่อใจเด็กให้ไปเล่น
ไปทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมแต่ว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะให้เด็กนั้นได้มาใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์นั้นมาเรียนเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมตลอดถึงเสริมวิชาต่างๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรมก็ถ้าหากว่าท่านใดมีลูกหลานอยู่ใกล้ตรงไหนที่มีศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ส่งบุตรหลานไปเรียนเพื่อให้เขานั้นได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาและธรรมะเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตอนนี้ก็มีน้อยลงแล้วนะคะพระอาจารย์สมัยอดีตที่หนูยังเด็กๆเนี่ยมีเยอะนะคะพระอาจารย์แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะรู้กันว่าวันอาทิตย์เด็กๆไปไหนก็ไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดนู้นวัดนี้นะคะแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเนี่ยมีน้อยลงแล้วก็แต่ก็น่ายินดีที่ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มาผลักดันให้มีมากขึ้นแล้วนะคะพระอาจารย์ก็มีโครงการว่าจะต้องให้เพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าเด็กบางทีกิจกรรมหรืองานที่โรงเรียนปัจจุบันนี้มีมากค่ะก็เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจที่จะให้ลูกเรียนลูกหลานของเรานะไปเรียนถ้าจะให้เข้าไปเองเนี่ยอาจจะน้อยแต่ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งเสริมก็เราก็ไม่ได้ฟิกมากขนาดไหนว่าขาดไม่ได้เวลามีกิจกรรมมีงานบ้านมีกิจกรรมของโรงเรียนประจำก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถ้าพยายามไปอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมของธรรมะก็จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เขาตกไปทางที่ชั่วได้ใช่แล้วค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนค่ะของโรงเรียนนะคะซึ่งวัดยานาวาของเราค่ะก็ได้ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยค่ะจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรังกูลเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเวลา 7:00 นค่ะที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยค่ะเขตสาทรกรุงเทพมหานครวัดยานาวาค่ะร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยค่ะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลค่ะโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรมวชิรยานค่ะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวามอบหมายให้พระราชพรหมพรค่ะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนำคณะสงฆ์วัดยานาวาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูล28กรกฎาคม2560ค่ะโดยได้มีคณะครูอาจารย์นักเรียนค่ะเข้าร่วมพิธีตักบาตรเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณ Facebook ของพระมหาวีรพลธรรมะอารมณ์ดีด้วยค่ะก็มีพระนะคะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะคะให้เด็กๆได้ทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็มีทุกโรงเรียนค่ะแม้แต่ที่พระอาจารย์ได้พูดในเบื้องต้นก็ถือว่าตรงนี้เป็นการปลูกฝังเด็กแล้วก็เป็นการให้เขามีจิตสำนึกที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะนั้นสถาบันหลักทั้ง3ประการนี่แหละจะทำให้ประเทศชาติของเราเรียกว่ามีความมั่นคงแล้วก็คนในชาติเกิดความรักความสามัคคีกันใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในช่วงแรกค่ะจากรายการชั่วโมงข่าว WBTV นะคะในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะก็มีข่าวสารต่างๆนะคะจากทั่วทุกจังหวัดเลยค่ะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงหน้านะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134เพิ่มสีส
รรค์สดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th วันแม่ปีนี้ขอเชิญลูกๆชวนคุณแม่มาร่วมบุญฟังเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันเสาร์ที่12สิงหาคม2560ณยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซอยเพชรเกษม54ภาษีเจริญกรุงเทพผู้ที่ได้ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกครบ13กัน 1,000 พระคาถาในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ชีวิตมีแต่ความสุขทุกประการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ยุวพุทธิกสมาคมโทร02-455-2525นั่นน่ะพ่อใหม่ผมดีกว่าพ่อเก่าตั้งเยอะพ่อคนเก่าวันๆเอาแต่เมาไม่เคยช่วยแม่เลยรักเล่ามากกว่าผมอีกดีนะที่แม่ได้พ่อใหม่มากกว่าเล่าพรรษานี้เปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่ทำให้ได้นะครับศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน
กลับเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้มีการเปิดตัว10บุคคลนะคะในภาพถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพร้อมเปิดใจสุดปิติค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่26กรกฎาคมค่ะที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกล่าวเปิดตัวบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล28กรกฎาคม2560ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศตามหาบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาการพระศาสนาการเกษตรการแพทย์และการสาธารณสุขการทหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน10ภาพได้แก่ภาพที่1เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2519สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทรงมีได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้านครูและราษฎรในที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคือนายกองเต้นบุญประสบภาพที่2เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2528ขณะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียนณมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานนายแพทย์เทพนมเมืองแมนข้าราชการบำนาญภาพที่3เมื่อวันที่21กันยายน2529ขนาดประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศณบริเวณบึงบ้านบากงระหว่างเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากงตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสคือว่าที่ร้อยโทดีลกสิริวันลบอดีตประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาสในภาพปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาพที่4เมื่อวันที่4มิถุนายน2530ขณะทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลาของศาลอาญาในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆในกระทรวงยุติธรรมคือนางสมทรงประดับแก้วในภาพปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหน้าบัลลังก์ภาพที่5ค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2536ค่ะณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายโชคชัยเอกทัศนาวันปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาพที่6ค่ะเมื่อวันที่24กรกฎาคม2539ค่ะทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจันทร์ค่ะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูปพระมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดาเป็นปฐมฤกษ์ณบริเวณเขาชีจันทร์วัดญาณสังวรารามอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีภาพที่7ค่ะเป็นภาพเมื่อวันที่14กรกฎาคม2542ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยานและอวกาศยานค่ะณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาถนนสุขุมวิทตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีรองศาสตราจารย์ศาสนติริยวิทย์ค่ะเป็นข้าราชการบำนาญ
ภาพที่8ค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2544ค่ะทรงให้อาหารแกะนะคะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะที่บ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายสุรเดชสมิตรเปรมภาพปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมทองและนายสมบัติประภานีในภาพปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ภาพที่9ค่ะเมื่อวันที่16กันยายน2546ขนาดพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะคือแพทย์หญิงยาริยะสารีกามาแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีและภาพที่10ค่ะเมื่อวันที่8ตุลาคม2547ค่ะขณะเสด็จพระราชดำเนินค่ะไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรณบ้านบาวงตำบลขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้นะคะโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรหมู่เนาะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคือนายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนราธิวาสค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็น10ภาพนะคะเป็นบุคคล10คนนะคะที่ได้อยู่ในภาพนะคะในการทำเป็นพระราชกรณียกิจค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากนะที่ได้เข้าเฝ้าถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าน่าอนุโมทนาที่ได้ทำหน้าที่นะพวกเราแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดก็สามารถจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพระศกนิกรที่ดีที่ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของพระศกนิกรได้สนองพระเดชพระคุณก็ถือว่าเราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่ข่าวเด่นเที่ยงวันนะคะไปกันที่จังหวัดอ่างทองบ้างค่ะท่านผู้ชมจากโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560ค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560ค่ะที่บริเวณศาลาเนกขัมมะปฏิบัติค่ะวัดต้นสนตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะนายสมเจตจงสุภวิสารกิจค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560ค่ะโดยมีนางจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่สนใจนะคะก็มาเข้าร่วมโครงการค่ะจำนวนกว่า150คนค่ะมาร่วมในพิธีนะคะด้านนางจุรีพรขันตีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองก็กล่าวว่าการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้น้อมนำหลักธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะและเพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและสันติสุขค่ะด้วยการนำหลักธรรมจากการฝึกปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตค่ะประชาชนมีความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะขอขอบคุณข่าวนี้นะคะจากคุณกนกศักดิ์แสงตระการผู้สื่อข่าวที่จังหวัดอ่างทองด้วยค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักธรรมะในพระพุทธศาสนานี้นะคะสามารถที่จะดำเนินแล้วก็ควบคู่กันไปได้นะคะพระอาจารย์ท่านพรเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามความเหมาะสมเพราะว่าถ้าบางคนพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็จะนึกถึงแต่ว่าเป็นเกษตรกรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมี3หลักเท่านั้นก็คือหลักที่1ก็คือหลักของความมีเหตุผลความมีปัญญาทำอะไรด้วยความด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลหลักที่2ก็คือว่ามีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็คือมีความรอบคอบหรือโยนิโสมนสิการมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตและสิ่งที่ดำเนินไปนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักศีลธรรมแล้วก็หลักธรรมาภิบาลประการที่3ก็คือความพอประมาณรู้จักตัวเองถ้ารู้จักพอประมาณเรียกว่าไม่ทำอะไรได้เกินกำลังสติปัญญาเกินกำลังทรัพย์เกินกำลังที่ตัวเองจะทำแต่ตรงนี้3อย่างเนี่ยเราจะประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำด้วยปัญญาด้วยองค์ความรู้มีการวิจัยก่อนแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามหลักของธรรมาภิบาลตามหลักของศีลธรรมตามหลักของกฎหมายและวิธีการดำเนินนั้นก็จะต้องมีความพอดีพอเหมาะพอควรหรือในทางสายกลางนี่จึงจะถือว่าเป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับทุกธุรกิจทุกหน้าที่การงานถ้าทำอย่างนี้ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นน้อยมากแล้วก็จะสามารถจะปลอดภัยได้ค่ะก็สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักธรรมะนะคะมาใช้ควบคู่กันไปได้อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกนะคะทุกสายงานทุกอาชีพสามารถปฏิบัติได้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวในข่าวนี้กันบ้างนะคะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะประถมศึกษานราธิวาสเขต2ค่ะมีการเปิดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการด้านพระพุทธศาสนาค่ะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อจะปลูกฝังให้เด็กๆค่ะได้ยึดหลักศาสนาในการดำรงชีวิตค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560ค่ะก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสค่ะเขต2มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียนค่ะในโรงเรียนวิถีพุทธค่ะจำนวน260คนนะคะจากโรงเรียน23แห่งในสังกัดค่ะโดยมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะประกอบด้วยการตอบปัญหาด้านพุทธศาสนาค่ะวาดภาพศิลปะตามแนวพุทธค่ะการเล่านิทานธรรมะประกอบท่าทางการประกวดมารยาทไทยค่ะการสวดมนต์ทำนองสารพันยะค่ะและโครงการคุณธรรมด้วยนะคะนายธวัชแซ่อ่ำค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ค่ะก็กล่าวนะคะว่าทางหน่วยงานมีการกำหนดนโยบายชัดเจนค่ะที่จะมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้หลักคำสอนพร้อมกับพัฒนาตนเองตามหลักคำสอนทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็มีการส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนนะคะทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนมีการจัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถในเวทีระดับเขตพื้นที่ค่ะเพื่อจะพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะยังคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวค่ะจะปลูกฝังให้เด็กๆค่ะมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตามหลักศาสนาที่จะส่งผลให้เป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคตค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสุไหโกลกที่จังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะก็ต้องยินดีกับข่าวนี้มากๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยได้เล็งเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ปลูกฝังให้กับเด็กๆค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะเอากิจกรรมค่ะพระอาจารย์ให้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะเป็นบูรณาการให้เด็กๆเขาผ่อนคลายไม่ได้แบบเหมือนตึงเครียดมากเกินไปนั่งสมาธิแต่อันนี้เป็นกิจกรรมสวดมนต์ประกวดมารยาทไทยอันนี้มันจะค่อยๆซึมซับกับเด็กๆนะคะอาจารย์ก็ต้องอนุโมทนาท่านผู้งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราธิวาสเพราะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เด็กที่เขามีบางคนเขามีความสามารถแต่ว่าไม่มีเวทีไม่มีโอกาสเมื่อทางด้านองค์กรต่างๆเขาจัดกิจกรรมอย่างนี้ก็เป็นการให้เด็กนั้นมีพื้นที่ที่แสดงความสามารถนะเช่นบางคนได้เสียงดีร้องเพลงคุณธรรมสวดมนต์ทำนองสารพันยะหรือบางคนที่มีทักษะในเรื่องของการพูดก็มาเล่านิทานหรือมีคน
บางคนที่เขามีความสามารถเรื่องศิลปะการวาดรูปการระบายสีพวกนี้เด็กก็ชอบแล้วก็ให้เขาแสดงออกถึงความสามารถแล้วก็โชว์และประกาศให้คนได้เห็นถึงความสามารถตรงนี้เขาก็จะเกิดมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะฝึกฝนตัวเองและใช้เวลาว่างในการฝึกฝนให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญมากมากขึ้นเพราะนั้นเวทีสร้างสรรค์อย่างนี้น่ายกย่องน่าที่จะส่งเสริมก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอในโอกาสต่างๆด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีโครงการดีๆต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นโครงการที่พระอาจารย์ได้จัดก็เป็นโครงการสุดยอดพุทธมามกะใช่ไหมคะพระอาจารย์พระอาจารย์โครงการอันนี้ค่ะพระอาจารย์คิดว่ามันให้อะไรกับเด็กๆบ้างคะโดยเฉพาะเด็กในเขตกรุงเทพมหานครของเราอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็เด็กใช้เวลาว่างจากสื่อที่ไม่สร้างสรรค์มาสู่สิ่งที่สร้างสรรค์เขาก็จะมีกิจกรรมมีเวลาว่างที่จะฝึกฝนตัวเองได้พบปะกับเพื่อนหลายๆโรงเรียนและที่สำคัญก็คือว่าสื่อนี้จะออกไปสู่สาธารณชนก็จะได้เห็นว่าเด็กที่เขาสนใจที่ใฝ่ดีที่จะสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่สื่อให้เด็กนั้นได้แสดงออกเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นๆนั้นมาเข้าร่วมกิจกรรมเรียกว่าพื้นที่สีขาวของเด็กก็จะมีมากขึ้นก็จะทำให้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้สู่เด็กในเรียกว่าเด็กก็มีความสนุกสนานในความเพลิดเพลินแล้วก็มีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ตัวเองทำด้วยก็อยากให้หน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ค่ะได้เปิดพื้นที่สีขาวเวทีสีขาวให้กับเด็กๆและเยาวชนนะคะมาต่อกันที่สกู๊ปพิเศษค่ะเป็นรายงานพิเศษค่ะเมื่อการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มีการลงบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนั่นหมายถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะที่มีโทษตามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินะคะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีชื่อเสียงนะคะผู้ที่มีชื่อเสียงที่มักจะใช้สื่อออนไลน์ค่ะในการเป็นการโฆษณาแอบแฝงนำไปสู่การเกิดนักดื่มหน้าใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทลงโทษและลักษณะใดนะคะที่จะเข้าข่ายจะเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกครั้งกับการกระทำความผิดของเหล่าบรรดานักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่โพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับข้อความใต้ภาพในลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกรณีตัวอย่างและถูกดำเนินคดีมาเรียบร้อยแล้วจนถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยอมแลกกับการเสียค่าเปรียบเทียบปรับเพื่อแลกกับการโฆษณาและกระแสตอบรับจากนักดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียทำให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้ควบคุมและกำกับดูแลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าเอาผิดกับบรรดาผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551ที่มีพฤติการลักษณะท่าทางและการแสดงออกและรายละเอียดที่เขียนโพสต์ว่าจะส่อเจตนาการโฆษณาหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงดารานักแสดงเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงบุคคลธรรมดาอย่างไม่มีข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ไม่ได้แบ่งว่าคนนั้นเป็นใครแต่แบ่งว่าใครก็ตามที่กระทำร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นความผิดแล้วครับไม่ได้บอกว่าเป็นดาราหรือไม่ใช่ดาราเป็นประชาชนธรรมดาหรือไม่ใช่ประชาชนเป็นข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการทุกคนถ้ากระทำความผิดก็ผิดหมดครับส่วนขั้นตอนการดำเนินการนั้นภายหลังที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วเจ้าพนักงานจะให้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาดำเนินการตรวจสอบว่าส่อเจตนาการโฆษณาหรือไม่หลังจากนั้นจะเรียกผู้ถูกดำเนินคดีมาไต่สวนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่คดีให้ได้มากที่สุดเมื่อมีสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแจ้งความเราก็จะสอบสวนปากคำผู้ที่มาแจ้งความ
ถึงรายละเอียดและพฤติการที่เขาไปตรวจพบหลังจากนั้นก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโฆษณามาสอบสวนปากคำในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็จะเชิญผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นมาให้ปากคำแล้วก็มาแจ้งข้อกล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นจะรับสารภาพหรือจะปฏิเสธสำหรับการกระทำความผิดกับการโพสต์รูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อออนไลน์ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา32ที่ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้นั้นเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสำหรับบทลงโทษต้องระวังจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากต้องระวังโทษตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวังโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาการฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องบทบัญญัติเหล่านี้ที่ออกมาเป็นหนึ่งในบรรทัดฐานของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่และไม่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้เข้าใกล้ลูกหลานได้ง่ายมากขึ้นพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาคุณภาพชีวิตลดปัญหาอาชญากรรมและลดปัญหาสังคมตอนนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้สื่อออนไลน์ค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีอิทธิพลกับคนไทยทุกคนจริงๆค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทางนิตยสารต่างๆก็ดีถ้าเป็นเรื่องของอบายมุขเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่โฆษณาที่มีการโฆษณาต่างๆนั้นต้องระมัดระวังนอกจากว่าเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถือว่าสำคัญถือว่าเป็นการเผยแพร่ที่จะทำให้คนอื่นมาสู่สิ่งที่เป็นหายนะหรือทางแห่งความเสื่อมเพราะนั้นการที่ทำให้คนอื่นถึงความเสื่อมก็เท่ากับว่าเราได้ทำบาปและบาปนั้นก็จะติดตัวเราไปตลอดก็ถือว่าเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับชาวพุทธเลยทีเดียวนะเพราะว่าการขายสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดหรือส่งเสริมเรื่องของสิ่งเสพติดนั้นเป็นอาชีพต้องห้ามของชาวพุทธและเป็นการทำลายมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรลงไปในปัจจุบันนี้ต้องคิดให้มากสิ่งที่ทำไปบางทีเราคิดว่าเอ๊ะทำกันแค่สองคนสามคนเนี่ยดูกันเล่นๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะแพร่กระจายสู่สาธารณชนได้ก็เรียกว่าตรงนี้เป็นภัยต่อสังคมเลยภัยต่อความมั่นคงของความเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าได้เสพสิ่งเหล่านี้เราไปนั้นน่ะความเป็นมนุษย์มันก็จะหมดไปท่านจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเสพเข้าไปเนี่ยพวกยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์พวกเนี้ยสูบไปแล้วดื่มไปแล้วเสพไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจะมีเลือดของสัตว์เดรัจฉานหัวใจของสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าถ้าเลือดงูกินเข้าไปเนี่ยเป็นเลือดงูเข้าไปวิญญาณงูเข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็จะเดินไม่ตรงทางพวกนี้ถ้าเป็นเลือดเสือวิญญาณเสือเข้าไปนะดื่มไปแล้วก็จะโหดร้ายนะถ้าหากว่าพวกที่มีเลือดนกเข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็ปากอยู่ไม่เป็นสุขก็จะร้องตลอดเวลาก็ก่อความรำคาญเพราะฉะนั้นโทษของสิ่งเสพติดนั้นเรียกว่าเสียตั้งแต่เริ่มแรกก็แล้วถ้าเราจะเสพก็ต้องเสียทรัพย์แล้วที่ไปซื้อพอเสียทรัพย์เสร็จเสียสุขภาพแล้วโรคภัยต่างๆก็เข้ามาแล้วพอเสร็จแล้วก็เสียมิตรภาพแล้วเพราะว่าเสพไปแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทแต่สิ่งที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดก็คือเสียสติเพราะขาดสติทำชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องห่างไกลสิ่งที่เป็นแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดใช
ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะคะทั้งหมดค่ะจากรายการชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้นะคะที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะประจำวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาค่ะที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะเจริญพรท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการชั่วโมงข่าว WBTV ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชั่วโมงข่าว WBTV ได้ใหม่ค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134